MUT ประกาศย้ำนะฮะชุดประจำชาติไทยเตรียมไปเวทีโลกฝ่าดราม่ามิสแกรนด์ลาวนะฮะใส่ชุดคล้ายกันปาดหน้ามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ประกาศย้ำอีกครั้งนะครับชุดไตรรงอนงค์หน้าสุพรรณมัจฉานะครับเป็นชุดประจำชาติไทยที่อแมนดาอาริสาออฟดัมนะฮะจะใส่ขึ้นเวทีโลกผ่ากระแสดราม่ามิสแกรนด์ลาวเตรียมใส่ชุดคล้ายกันขึ้นเวทีนะครับจากฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์คนดังจากประเทศไทยกลายเป็นดราม่าร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศบ้านเรานะครับสำหรับเวทีการประกวดนางงามหลังคัมภีร์อลังการดีไซเนอร์ชื่อดังชาวไทยเจ้าของผลงานชุดประจำชาติ Miss Universe ลาว2018ซึ่งได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวที Miss Universe 2018ออกมาโพสต์ผลงานใหม่นะครับชุดประจำชาติของ Miss Grand ลาว2020ปลากัดลาวโดยแฟนนางงามจำนวนมากนะครับต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคล้ายกับชุดไตรรงอนงค์หน้าสุพรรณมัจฉาชุดประจำชาติไทยที่อแมนดาชาริสาออฟดัมมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2020เตรียมใส่ขึ้นเวทีมิสยูนิเวอร์ส2020นะครับซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วก่อนหน้านี้แต่กลับจะโดนชุดของมิสแกรนด์ลาวขึ้นเวทีปาดหน้าไปก่อนล่าสุดนะครับเมื่อวันที่21มีนาคม2564ที่ผ่านมา Miss Universe Thailand ก็ได้แชร์โพสต์เก่าที่เคยโพสต์ไปนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2563เป็นโพสต์ที่เปิดตัวชุดประจำชาติไตรรงอนงค์หน้าสุพรรณมัจฉานะครับคล้ายกับยืนยันว่าได้เปิดตัวชุดนี้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจากนั้นยังได้โพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับว่าบริษัท TPN Global จำกัดนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand ประกาศผลชุดประจำชาติไทยนะฮะไตรรงอนงค์หน้าสุพรรณมัจฉาซึ่งเตรียมพร้อมให้อแมนดาได้ใส่เฉิดฉายบนเวที Miss Universe ครั้งที่69ที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับชุดประจำชาติไทยในปีนี้นะครับทางกองประกวด Miss Universe Thailand เริ่มจากการคัดเลือกแนวคิดนางในวรรณคดีที่นางงามสวมใส่ขึ้นประกวด Miss Universe Thailand ที่ผ่านมาและชุดที่ได้รับการโหวตและได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุดประจำชาตินะฮะนั่นก็คือชุดไตรรงอนงค์หน้าสุพรรณมัจฉาฝีมือการออกแบบโดยอัครรัตน์ภูสนพงศ์นะฮะนักออกแบบชื่อดังสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจนางสุพรรณมัจฉานางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยได้นำความงามสง่าของนางสุพรรณมัจฉาออกมาปรับโฉมให้เป็นความงามของประกัดไทยนะครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำประจำชาติที่ทรงคุณค่าที่มีสีสันสวยงามเสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงค์นะครับแดงขาวน้ำเงินลงบนคลีบอันพริ้วไหวนะครับลวดลายดังกล่าวเป็นลายเสมือนจริงของประกัดหางสั้นลายธงชาติที่ขึ้นชื่อว่ามีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่รู้จักกันในนามเจ้าไตรรงค์โดยชุดดังกล่าวนะครับก็ได้ถูกนำไปพัฒนาเพื่อให้เข้ากับผู้ที่สวมใส่มากที่สุดสำหรับประกาศนะครับหรือนักสู้แห่งสายน้ำของสยามประเทศนับเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยซึ่งได้รับการยืนยันจากประกาศของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2562นะครับเรื่องราวของประกาศไทยนั้นเป็นที่รู้จักมานานกว่า100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับโดยทางต่างประเทศเองนะครับก็ได้ขนานนามปลาชนิดนี้ว่าเป็นไซมิสไฟติ้งฟิชนะครับจากภาพลักษณ์อันสวยงามดังกล่าวทำให้แบรนด์ผู้ผลิตมือถือชั้นนำของโลกนะครับอย่าง Apple ได้นำรูปปลากัดไทยไปโปรโมท iPhone 6อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีถึงความสวยงามหลักการยอมรับในระดับโลกนะฮะและในวันนี้นะครับปลากัดไทยก็จะได้แหวกว่ายบนเวทีจักรวาลตอกย้ำภาพลักษณ์ของนักสู้ไทยนะครับเช่นเดียวกับ Miss Universe Thailand ที่มีศักยภาพเหลือล้นเป็นตัวจริงแห่งจักรวาลนะครับ Real You Real Universe เพื่อสร้างชื่อให้ Thailand กระหึ่มทั่วโลกนะครับบนเวทีระดับจักรวาลได้อย่างไม่มีที่ติซึ่งภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะครับแฟนนางงามต่างคอมเมนต์กันสนั่นหลายคนบอกว่าโพสต์ของ Miss Universe Thailand นะครับแม้จะเป็นการให้ข้อมูลเฉยๆแต่คล้ายกับการฟาดเน้นๆแบบไม่มีคำด่าอยู่ในนั้นนะครับหลายคนตำหนิดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดดูคล้ายกับของไทยบ้างก็ว่าช่วยประเทศอื่นไม่พอนะยังทำร้ายประเทศตัวเองอีกนะครับซึ่งข้อมูลจากโพสต์ดังกล่าวก็ชัดเจนว่าปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยจะไปเป็นชุดของ Miss Grand Lao ได้อย่างไรนะครับขณะที่เพจนางงามชื่อดังกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยก็รู้สึกไม่โอเคกับการกระทำดังกล่าวเช่นกันโดยโพสต์ระบุว่าชุดปลาประเทศไหนก็ทำได้จริงแต่จะมาทำชุดปลาประเภทเดียวกันสีสันเหมือนกันโครงสร้างปลาเหมือนกันไม่ได้นะคะมันดูไม่ดีอีกอย่างกอง Miss Universe Thailand ก็มีการประกวดและมีการโฆษณาไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับวันดีคืนดีก็ปล่อยรูปออกมาปาดหน้าเอาลงแข่งก่อนได้หรอคะอีกทั้งชุดนี้นะครับก็ทำมาตั้งแต่การประกวด Miss Universe Thailand 2020คนที่ใส่คนแรกนะครับก็คือกวางแพรวัชระชมิ
ดเพราะฉะนั้นส่วนตัวถือว่าของไทยมาก่อนนะฮะก็ตามดูกันต่อนะครับว่าดราม่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรแต่ล่าสุดนะครับก็ได้ข่าวว่าทางพวกแบบชุดประกาศลาวก็ได้ลบโพสต์นั้นไปแล้วนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ